หนุ่มอ้อนเมียข้ามประเทศขอเสี่ยงตายที่อิสราเอลต่อนี่ยังเยอะระเบิดเพิ่งลงห่างไป100เมตรหนุ่มอ้อนเมียข้ามประเทศขอเสี่ยงตายที่อิสราเอลต่อเหตุนี่ยังเยอะเพิ่งไปทำงานได้3เดือนเผยระเบิดเพิ่งลงห่างไป100เมตรวันที่17ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์แรงงานชาวจังหวัดบุรีรัมย์กว่า 1,100 คนที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ต้องการกลับบ้านและจะไม่ขอกลับไปอีกเพราะสถานการณ์สงครามที่อิสราเอลน่ากลัวกว่าที่คิดแต่สามารถเดินทางกลับมาแล้วได้เพียงไม่กี่คนท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากญาติแรงงานว่าอยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือแรงงานไทยกลับโดยเร็วแต่ยังสวนทางกับความคิดของนายสนธยาเมืองสุขอายุ30ปีชาวตำบลหนองสโนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งในแรงงานไทยในอิสราเอลซึ่งได้ติดต่อมาหาญาติที่บุรีรัมย์ระบุจะไม่ขอเดินทางกลับเพราะเพิ่งไปทำงานได้เพียง3เดือนนายสนธยาได้วิดีโอคอลจากอิสราเอลมาหานางสาวพจนีแก่นกล้าอายุ30ปีภรรยาที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าตอนนี้แรงงานไทยทำงานด้วยกัน2คนมีหน้าที่เก็บผักและอะโวคาโดยอมรับว่าอันตรายเพราะสถานที่ทำงานไม่มีบังเกอร์มองเห็นจุดยิงจรวดชัดเจนได้ยินเสียงระเบิดเป็นระยะเคยมีระเบิดมาตกอยู่ห่างจากที่ทำงานเพียง100เมตรเท่านั้นตนกับเพื่อนแรงงานไทยจำเป็นต้องออกไปทำงานท่ามกลางเสียงระเบิดส่วนนายจ้างจะหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยทิ้งให้ตนกับเพื่อนคนไทยทำงานตามลำพังก่อนหน้านี้ได้ลงชื่อขอกลับเมืองไทยไปแล้วแต่ยังไม่อยากกลับเพราะยังมีหนี้สินอยู่ที่เมืองไทยและเกรงว่าหากกลับไปแล้วจะไม่ได้กลับมาอีกเพราะอยู่ไม่ครบสัญญา5ปี3เดือนนางสาวพจนีและนางสาวดวงดาวเมืองสุขอายุ34ปีภรรยาและพี่สาวของนายสนธยาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วนายสนธยาอยากกลับเมืองไทยแต่เป็นห่วงหนี้สินที่กู้ยืมไปเป็นค่าเดินทางพยายามให้เดินทางกลับแต่ไม่ยอมภรรยานายสนธยากล่าวด้วยว่ากู้ยืมเงินเป็นค่าเดินทางกว่า 120,000 บาทตอนนี้เหลือหนี้อีกประมาณ 90,000 บาทซึ่งคาดว่าสามีอาจจะเสี่ยงอยู่เพราะหวังว่าหลังจากสงครามสงบแรงงานน่าจะขาดและเป็นโอกาสที่จะได้ค่าแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ในห้วง3เดือนที่ผ่านมาสามีมีรายได้เดือนละ 50,000 ถึง 60,000 บาทส่งเงินมาบ้านเดือนละ 40,000 บาทหากเปรียบเทียบกันกับเมืองไทยถือว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีกว่าและถ้าอยู่ครบสัญญา5ปีเชื่อว่าครอบครัวน่าจะพอลืมตาอ้าปากได้ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสามีว่าจะอยู่ต่อหรือกลับไทยสภาพอากาศวันนี้ภาคใต้เตรียมรับมือฝนชุดใหญ่เหนือกลางกทม.ยังตกประปรายกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ภาคใต้เตรียมรับมือฝนชุดใหญ่ขณะที่ทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลยังตกประปรายวันที่18ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยภาคตะวันออกเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสองกัปตันการบินไทยอดีตนักบินกองทัพอากาศอาสาร่วมปฏิบัติการอพยพคนไทยกลับจากอิสราเอลสองกัปตันการบินไทยอดีตนักบินกองทัพอากาศอาสาร่วมปฏิบัติการอพยพคนไทยกลับจากอิสราเอลตามคำสั่งเรียกกำลังพลสำรองกองทัพอากาศเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่17ตุลาคม66พลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราโฆษกกองทัพอากาศกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่กองทัพอากาศเรียกกำลังพลสำรองซึ่งเป็นอดีตนักบินของกองทัพอากาศมาปฏิบัติภารกิจช่วยอพยพคนไทยจากอิสราเอลภายหลังเกิดเหตุภัยการสู้รบว่าพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้ลงนามคำสั่งเรียกกำลังพลโดยมีรายละเอียดว่าด้วยทางราชการมีความจำเป็นต้องทำการเรียกกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศซึ่งเป็นกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรเหล่านักบินสังกัดกองทัพอากาศเข้ารับการเรียกพลเพื่อปฏิบัติราชการในการอพยพคนไทยในอิสราเอลตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคม66จำนวน2คนได้แก่นาวาตรีชนันท์ชื่อเย็นปัจจุบันทำงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในตำแหน่งกัปตันเครื่องบิน Airbus A330-350 และนาวาตรีเจริญชัยกังสมุทรปัจจุบันทำงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในตำแหน่งกัปตันเครื่องบิน Airbus A330-350การบินไทยซึ่งทั้งสองคนมีประสบการณ์ในการบินเครื่องบิน Airbus A340 มาก่อนพลอากาศตรีบุญเลิศกล่าวต่อว่าขณะนี้นักบินทั้งสองคนได้เข้ามารายงานตัวกับกองทัพอากาศเรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจครั้งนี้เพราะการบินไปประเทศอิสราเอล
แต่ละเที่ยวบินจะต้องใช้นักบินทั้งหมด9นายแต่กองทัพอากาศมีนักบินเครื่องบิน Airbus A340 เพียง17นายทำให้ไม่เพียงพอหากต้องทำการบินเพิ่มขึ้นส่วนจะมีการเรียกกำลังพลสำรองที่เป็นอดีตนักบินของกองทัพอากาศมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นเราจะต้องดูสถานการณ์ก่อนเมื่อถามว่าการทำการบินไปประเทศอิสราเอลในครั้งถัดไปจะต้องยังคงบินอ้อมอยู่หรือไม่พลอากาศตรีบุญเลิศกล่าวว่าเรื่องเส้นทางการบินเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการประสานงานขอบินผ่านน่านฟ้าในแต่ละประเทศซึ่งตอนนี้เส้นทางการบินไปอิสราเอลกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานขอให้เครื่องบินกองทัพอากศไทยบินผ่านน่านฟ้า10ประเทศพลอากาศตรีบุญเลิศกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้วันที่18ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเครื่องบิน Airbus A340 กองทัพอากาศจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกทม.เพื่อทำการบินไปรับคนไทยที่อิสราเอลอีกครั้งThank you.